ด้วยshe's taking a shower หมายถึงอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวข้อ4 number 9 number 9 what's he doing a he's sleepingB. He is playing. C. He is sitting. D. He is jumping. แต่ห้องนี้จะได้เต็มแม่บอกแล้วถ้าตั้งใจทำงานห้องนี้ไม่คุยอย่างเดียวแหละอย่างอื่นนะไปรู้เรื่องเลยคนต่อไปพี่เวฟเอาแล้วข้อไหนคะข้อ A please read he อะไรคะ he is ฮะ sleeping he is sleepเพลงข้อ A ถูกป่ะเอ่ย right ข้อ A สุดท้ายข้อหนึ่งWhat are they doing? What are they doing? A they are sleeping. BC. They are watching. D. They are watching television. Please underline ขีดเส้นใต้เลยดูสิทบทวน10ข้อสิบข้อนะใครจะได้คะแนนเต็มบ้างโอเค please answer ข้อ D they are watching television แปลว่าอะไรคะเขาทั้งหลายกำลังดูทีวีถูกไหมเอ้ยมาแล้วข้อดีค่ะทั้งหมด10ข้อไหนใครได้10คะแนนได้ครึ่งห้องเลยนะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะใครว่าไม่เคยเรียนมาเลยมีไหมเรียนมาหมดแล้วนะเมมแล้วนะคะเอาละเรามาเรียนเนื้อหากันนะคะครูจะไม่ถามว่าใครได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูจะเก็บสมุดเก็บคะแนนเลยนะคะเรื่องต่อไปเลยจดหัวข้อเรื่องเลย present continue as ten presentcontinue as tense ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจดบันทึกเลยลูกpresent continue as tense นั้นเป็น tense หรือเป็นประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจดบันทึกลงไปหรือการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆและจบในอนาคตจดบันทึกความหมายลงไปด้วยว่าเหตุการณ์นี้ใช้อย่างไรคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับ present simple หมายถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยนะเป็นซ้ำกันบ่อยๆแบบนั้นต่างกันไหมต่างกันนะอันนี้นะแสดงถึงเหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนะรูปประโยคนะรูปประโยคจดต่อเลยเขียนความหมายด้วยนะคะจะได้รู้ต่อไปพอนักเรียน
สูงขึ้นอ๋อประโยคนี้ลักษณะเทนนี้นะเรียนมาแล้วคุยดาสอนมาแล้วนะจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นประโยคอย่างไรนะในเทอมนี้นะป.4นี้ครูก็นะให้นักเรียนไปเทนไปต่อมากมายนะคะที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้ด้วยและถ้านักเรียนได้นักเรียนก็นำไปใช้ถูกต้องไหมคะนำไปใช้ได้ถูกต้องนะพูดได้ถูกต้องแล้วก็ทำคะแนนได้ดีขึ้นรูปประโยคที่ในรูปของ present continuous tense นั้น continuous tense นั้นใช้อย่างไร subject ไปหมายถึงประธานนะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิชาถามว่า what subject do you like to study คุณชอบเรียนวิชาอะไรใช่ไหมคะ subject อันนี้ไม่ได้แปลว่าวิชาอย่างเดียวหมายถึงประธานประธานก็ได้แก่คนสัตว์สิ่งของ verb to be เมื่อวานเทปทวนไปแล้ว verb to be มีอะไรบ้างที่เราเรียนมา is am are เป็นอยู่คือ I ก็ต้องใช้กับ am ใช้ am ตัวเดียว you ก็ต้องใช้กับ are they ก็ต้องใช้กับ are we ก็ต้องใช้กับ are I am you are we are they areHe ก็ต้องใช้กับ is She ก็ต้องใช้กับ is It ก็ต้องใช้กับ is He is She is It is verb to be ใช้ได้ยังนะประโยคด้วย subjectหมายถึงคำกริยาคำกริยาแท้คำกริยาแล้วก็ตามหลังด้วย ing เหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนั้นคำกริยาจะต้องมีอยู่2 อย่างคือกริยาที่เราใช้คือ verb to be และกริยาแท้เติม ing ทำเมื่อกี้เราพอจะตอบคำถามไปได้แล้ว10ข้อแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วรูปประโยคไปยังคะตอนนี้ในรูปประโยคของนักเรียนนั้น subject บอกแล้วว่าหมายถึงอะไรนักเรียนเขียนความหมายข้างล่างของคำต่อไปเลย subject มีอยู่แล้วใช่ไหมข้างใต้คำว่า subject นักเรียนเขียนไปเลยหมายถึงอะไรเอ่ยคะข้างใต้ subject จะเขียนแบบครูก็ได้นะประธานของประโยคอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของก็ได้ subject หมายถึงประธานทำหน้าที่เป็นประธาน by verb to be ลองไปแล้วมีอะไรบ้าง is am areverb หรือคำกริยาที่เติม ing verb หมายถึงคำกริยานะคะแล้วก็เป็นกริยาที่เติม ing ด้วยใครเสร็จแล้ว please underline ขีดเส้นใต้ตอนนี้เราทบทวนทบทวนโดยการ
ให้นักเรียนนะเติมคำกริยานะลงไปในประโยคที่คุณครูให้ไว้เริ่มนะเราจะเริ่มเขียนกันแล้ว